เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164 หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลคิมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกัน ในรายการธรรมะสว่างใจเนาะเมื่อสาวที่แล้วก็มาไม่ไหวไม่ค่อยสบายวันนี้ก็แย่เหมือนกันเกือบจะออกไม่ได้สัญญาโน้นยานี่ก็ขอช่วยหน่อยเนี่ยคนเราพอเฒ่าแล้วเป็นอย่างนี้แหละพอเฒ่าแล้วมันเป็นแล้วหายยากนี่มันเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมันยังไม่หายเลยอะไรเป็นลมลมท้องอืดกินยายาลมบางยาโดนยานี่เดี๋ยวก็คงจะหายหรอกแต่พูดไปแต่มันเรอขึ้นมาแล้วก็ขอไปโยมนะเราก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันมันเป็นโอกาสมันเป็นเวลาอันดีมากเลยโยได้เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์โอ้โหโชคดีจริงๆแต่พจน์พุทธศาสนาอีกโอ้โหได้มีฟังได้ฟังคำสอนของศาสดาอีกถือว่าเราโชคดีมากๆนะโยมนะปฏิบัติโยมปฏิบัติทำเอาให้ได้โยมวางมรรควางผลนะทำอะไรวางมรรควางผลวางให้ทำน้อยแล้วได้มากโยมเหมือนให้ทานเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะให้อย่างอริยะให้อย่างอริยะโยมปฏิบัติตามพระอริยะนั่นแหละธรรมะหลุดพ้นโยมยังให้ทานเนี่ยพระอริยะท่านให้ท่านไม่ว่างอะไรนะไม่ว่างอยากร่ำอยากรวยอยากอะไรหรอกให้ทานนะอย่าไปว่างอย่าไปว่างให้เพื่อจะทำลายกิเลสให้มันหมดไปความตนีขี้เหนียวแล้วมันหมดไปมันตัวร้ายไอ้ตนีขี้เหนียวเนี่ยโอ้ยมันร้ายเหลือเกินให้อย่างอริยะเลยโยมมันจะมีอานิสงส์มากจริงๆใจเราจะสูงได้สวรรค์กับสวรรค์ชั้นสูงสุดนะโยมแล้วเชื่อพระในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเชื่อจริงๆปฏิบัติแล้วต้องเชื่อจริงๆให้เชื่อมั่นนี่แหละสำคัญที่สุดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วให้ก็ให้อย่างอริยะทำใจอย่างอริยะปลดตัวปลดตนนี่แหละตัวสำคัญที่สุดเลยตั้งเป้าไว้เลยตั้งไว้ในใจเรานี่แหละเราจะได้มากทำน้อยจะได้มากบางคน
ศีลรักษาแต่ว่ามันไม่ตัดกิเลสไม่ปลดตัวปลดตนไม่ยอมไม่ยอมมันไม่เย็นหรอกปฏิบัตินี่มันต้องยอมนะยอมนี่แหละโอ้ตัวเย็นเลยตัวยอมนี่แหละปลดตัวปลดตนไงสกายทิฏฐินี่ต้องปลดออกเลยสำคัญที่สุดก็คือนี่แหละสกายทิฏฐินี่แหละความเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละต้องตั้งใจไว้เลยว่าเราจะยอมเราจะปลดตัวปลดตนยอมทุกคนคนยอมเป็นยังไงโยมมีปัญหาไม่มีปัญหาเลยอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ดีไม่ทะเลาะกับใครยอมนี่แหละดีไหมล่ะเออทำอย่างอริยะสิปฏิบัติอย่างอริยะมันจะไปไหนล่ะโยมปฏิบัติอย่างอริยะก็ต้องได้อย่างอริยะเนี่ยต้องตั้งใจไว้เลยโยมตั้งใจให้เด็ดขาดเลยเราจะยอมเราจะยอมลองเลยโยมใครที่ชอบทะเลาะกันสามีภรรยาชอบทะเลาะกันเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงโยมยอมเลยยอมทำตัวดีๆอ่ะลองดูลองดูสามีหรือภรรยาลองทำเลยลองทำเลยปลดตัวปลดตนยอมไม่ต้องเถียงไม่ต้องด่าไม่ต้องว่ายอมแล้วเดี๋ยวจะเย็นหมดปัญหาไม่ทะเลาะกับใครหรอกโยมภรรยาท่านทะเลาะกับใครแล้วไม่ทะเลาะหรอกแกพระโสดาบันเนี่ยนั้นตัดตัวตัดตนได้ไงถ้ากายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่แหละตัวนี้แหละตัวกิเลสสำคัญเลยกิเลสตัวไม่ยอมเนี่ยมันตัวสำคัญแหละมันเป็นตัวเป็นตนปลดตัวปลดตนแหละเป็นคนยอมอ่ะปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นนะโยมมรรคผลอยู่ตรงนี้เองเนี่ยอยู่ตรงยอมนี่แหละอ้าวตามให้ยอมให้ได้เถอะพอยอมซะอย่างเนี่ยมันโอ้โหมันไปไกลเลยนะลองดูสิพอเรายอมสักอย่างเนี่ยโอ้ยอะไรมันก็จะต้องมาเจอกับตัวตนนี่แหละพอยอมแล้วมันเย็นมันสบายใครด่าใครว่าไม่ถือสาหมดยอมหมดยอมใครจะทำยังไงก็ยอมนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะอยากจะชวนญาติโยมให้เป็นคนยอมจะได้เป็นคนเย็นเป็นคนไม่ร้อนเนี่ยการปฏิบัติต้องให้เย็นอย่าให้ร้อนแต่มันทำยากนะแต่ทำได้ได้จริงๆทำได้จริงๆเรื่องจริงทำได้จริงๆในชาตินี้แหละปัจจุบันนี้แหละลองเลยทำเลยรีบทำเลยรีบทำเลยพยายามยอมไม่ได้ทำเน้นเอาอย่างเดียวขอเน้นอย่างเดียวให้ยอมปลดตัวปลดตนนี่แหละจะพ้นทุกข์ไม่มีปัญหาตัดปัญหาได้เลยยอมเลยอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่ร้อนกับใครหรอกใครด่ามาว่ามาก็ยอมปลดตัวปลดตนผิดก็ยอมถูกก็ยอมเขาไม่ยอมเรายอมเขาไม่ยอมเรายอมถ้าตะคืนไม่ยอมมันก็ทะเลาะกันมันก็ไม่ดีหรอกก็เป็นปุถุนั่นแหละปุถุแปลว่าหนาแน่นกิเลสมันหนาแน่นอย่าให้แน่นอยู่เลยพ้นมันออกเถอะมันมีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดนี่โอ้โหไม่ได้สุขเลยนะปฏิบัติไว้ให้เยอะฐานก็ให้สุดนะมากน้อยแล้วก็ให้สุดใจของเราเนี่ยใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดอย่าไปหวังอยากรวยอยากได้ผลไม่ต้องหวังขอให้กิเลสมันหมดไปตัวตนมันหมดไปความตณีมันหมดไปนี่แหละสำคัญที่สุดไอ้ความตณีนี่แหละเป็นตัวทะเลาะกันแหละถ้าตณีหมดได้เหมือนพระอริยะโอ้ไม่ทะเลาะใครหรอก
ให้อย่างอริยะนะโยมทำอย่างอริยะนี่แหละเป็นธรรมที่สูงสุดทำน้อยแต่ได้มากโยมดีก็ทำมากได้น้อยบางคนให้แล้วจะหวังเกิดชาติหน้ามาจะได้รวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้ไม่ต้องไปหวังหรอกถ้าหวังมันได้น้อยถ้ายังไม่หวังเนี่ยจะได้มากถ้าหวังก็ไม่ใช่ชั้นต่ำเพราะเป็นชั้นที่สูงชั้นสูงสุดก็คือนี่แหละให้แล้วยอมให้แล้วไม่หวังอยากได้อย่าไปหวังอย่างอื่นได้คิดอย่างอื่นเนี่ยให้เพื่อปลดตัวปลดตนนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญนะโยมนะการรักษาศีลก็เหมือนกันโยมศีลธรรมศีลเมตตาศีลพระอริยเจ้าถือศีลเมตตานะโยมโอ้ทำยากนะใจกว่าจะเมตตาเนี่ยมันอยากให้โอ้ใจที่อยากให้นี่มันมีความสุขจริงๆมันมีความสุขใจอยากได้จะมีความสุขอยากได้มีความสุขนะแต่อยากให้มันมีความสุขมันยิ้มให้แล้วมันยิ้มมันมีความสุขวางจะเอาทุกแล้วนะลองสิถ้าเราวางอยากได้เนี่ยเป็นทุกเนี่ยแต่คนที่ให้แล้วโอ้ยิ้มดูคนมาทำบุญเดินมาไอ้มายิ้มมาแล้วเขามีความสุขไงเนี่ยอย่าลืมโยมทานนี่สำคัญนะโยมสำคัญเราต้องให้ทานไม่ให้ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันจะจนมันจะจนแต่ให้มันจะไปหวังรวยทำใจให้เหมือนกับพระโสดาบันท่านให้เพราะไม่ว่างอะไรให้แล้วมีความสุขสบายให้แล้วไม่มีเสน่ห์ให้ไม่มีเสน่ห์นั่นแหละสำคัญนั่นต้องให้อย่างนั้นต้องให้อย่างนั้นอานิสงส์มากเพราะใจเราก็ทำอย่างพระโสดาไงให้อย่างอริยะไม่โกรธไม่พยาบาทพยาบาทนี่ยาเลยยาที่สุดคือพยาบาทอาฆาตจองเวรดีไหมมันไม่ดีหรอกไปเค้นไปฆ่ากันผลัดกันอยู่นั่นแหละฮะพยาบาทเนี่ยโอ้โหมันร้ายมันร้ายจริงๆยาพยาบาทยาอาฆาตยาจองเวรเนี่ยเป็นกิเลสที่หยาบมากเลยต้องทำใจของเราให้ไม่พยาบาทต้องอนุโมทนาเขาดีต้องอนุโมทนาเขาได้ดีตามสาธุไม่มีทุกข์โยมมีความสุขนะเนี่ยทำอย่างอริยะทำอย่างนี้ใครได้ดีแล้วเขาสาธุอนุโมทนาด้วยเอาบุญด้วยไงสาธุดีแล้วใจของเราไม่มีทุกข์เลยทาริษยาอิจฉาเลยโอ้ยมันทุกข์มันไม่สาธุมันจ้องทิ่มแทงอยู่เนี่ยดูปฏิบัตินี่ต้องดูตรงนี้แหละดูใจเราตรงนี้แหละมันมีอย่างนี้ไหมใจเรามีไหมคนมีกิเลสมันจะมีอย่างนี้ถ้ามีอย่างนี้เราว่าใจเราอย่างยังไม่พ้นนรกนะใจอย่างนี้ยังไปนรกอยู่นะไม่ไปสวรรค์นะไม่อนุโมทนานะต้องอนุโมทนาใครทำดีต้องสาธุเห็นเขาทำดีต้องสาธุเห็นใครทำอะไรดีนี่สาธุสาธุสาธุอยู่ในใจเนี่ยโอ้จะเห็นใจของเราใจมันดีจริงๆพอใจอิจฉาริษยาปุ๊บเห็นเลยเฮระดับเลยนั่นแหละทำให้เฮระดับพอจิตไม่ดีมาปุ๊บรู้เลยชอบก็รู้ชังก็รู้
ข้าก็ดับฌานก็ดับมันจะใช้ได้ต้องทำอย่างนั้นนะปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นต้องให้ได้อย่างนั้นใหม่ๆก็ต้องทำไปก่อนทำไปคือให้ตั้งใจอย่างนี้ดูใจเราใจเรามันมีอย่างนี้จริงๆนะที่พูดเนี่ยพูดเอาเรื่องจริงมาพูดนะเพราะเราเคยมีไงเพราะเราเคยพยาบาทมีนิดหน่อยเคยมีอยู่นิดหน่อยมีนิดหน่อยโอ้พอปฏิบัติแป๊บเดียวหายแล้วมีน้อยมากอันนี้คงจะเป็นอุปนิสัยเราเคยทำมาตั้งแต่อเนกชาติเคยทำมามากพยาบาทจึงไม่มีน้อยมากเกิดเป็นการเต็มไม่มากขึ้นมาแล้วเห็นพยาบาทเกิดขึ้นมาเห็นแล้วละพอมาปฏิบัตินี่ละพยาบาทไม่มีแล้วนี่ละความโกรธโอ้ความโกรธนี่ร้ายแรงแต่โกรธง่ายหายง่ายหายไวโกรธแล้วเดี๋ยวรับปั๊บพักเดียวดับไม่พยาบาทแล้วเริ่มดีขึ้นมันโกรธไม่นานนะถ้าพยาบาทนี่ไม่ได้เลยร้ายอย่าพยาบาทพยาบาทอาฆาตเนี่ยโอ้ยมันร้ายร้ายนี่แหละลงลึกโยมลงตกนรกลึกต้องละให้ได้จะเบาโยมพยาบาทไม่มีอิจฉาหรือทุยามันมีนี่เบาโหดแหละคนเบามากเลยนะเบามากเลยคนไม่มีพยาบาทมันไม่มีอิจฉาหรือทุยาเนี่ยกิเลสน้อยคนกิเลสน้อยจะเป็นอย่างนี้นั่นแหละเคยทำมาอันโยมพยายามนะอย่าให้มีพยาบาทจะบะพยาบาทเกิดมาต้องฆ่าทิ้งเลยต้องฆ่าเลยฆ่าเลยอย่าเอาไว้ไม่ได้กลัวทำให้ตกนรกลึกพยาบาทอาฆาตเนี่ยมันต้องไปอาฆาตมันต้องมาตามมันอีกเป็นกงกรรมกงเวียนเราเพียรพยายามถือปฏิบัติต้องเอาอย่างนี้เขาถึงปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องละกิเลสกิเลสหยาบๆนี่แหละเอาก่อนเลยละก่อนเลยให้มันหมดไปถึงไม่ถึงมรรคผลไม่เป็นไรใกล้มรรคผลไงแต่พยาบาทออกไปแล้วเนี่ยโอ้ใกล้มรรคผลมากเลยแต่ชาตินี้มันสำเร็จชาติหน้าแน่นอนเลยพระพุทธศาสนานี่สำเร็จมันจะสำเร็จเราต้องปฏิบัติชาติให้เต็มที่ให้เต็มที่นะแต่ต้องทำให้เต็มที่นะการปฏิบัตินี่มันต้องทำไม่หยุดนะหยุดไม่ได้นะมรรคผลเนี่ยไม่หยุดนะโยมปฏิบัติจะเอามรรคผลหยุดไม่ได้นะมันก็ไม่ยากอะไรเลยปฏิบัติเนี้ยง่ายนิดเดียวคนรู้หนังสือไม่รู้หนังสือทำได้หมดเลยพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวเองดูที่กายที่ใจเราเนี่ยไปไหนก็ดูกายดูจิตเราเนี่ยธรรมะมีเท่านี้ที่กายกับใจเราเนี่ยนะให้ดูพรมพลเล็บฟันดังเห็นไหมเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจตันตานาคาโลมาเกสาท่านให้ดูอยู่เท่านี้นะโยมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเนี่ยคือดูกายดูกายเลยจะเห็นจิตมันคู่กันเห็นกายต่อไปก็เห็นจิตดูกายไว้คนจะปฏิบัติแล้วเห็นจิตเนี่ยใกล้แหละใกล้มรรคผลเลยโยมจะเห็นติดเมื่อไหร่ใกล้มรรคผลดูติดไว้เห็นติดดูติดรู้แล้วละธรรมะไม่มีอะไรหรอกรู้ละรู้เฉยรู้ปล่อยรู้วางเท่านี้เองทำเท่านี้แหละโยมไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยอย่าไปติดยึดอย่าไปติดอะไรได้ยินเสียงก็อย่าไปตามเสียง
เห็นรูปอย่าไปเชื่ออาจารย์โน้นอาจารย์นี้รูปนั้นรูปนี้เป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นใครมาก็ตามอย่าไปเชื่ออย่าไปตามเอาจิตมาที่ตัวเราอย่าไปที่นิมิตถ้าจิตเอาไปที่นิมิตผิดแหละลงแหละนี่แหละที่บ้าบ้าบ้าอะไรเงี้ยปฏิบัติแล้วบ้าอะไรนี่แหละติดนิมิตนี่แหละลงนิมิตนี่แหละติดเสียงลงเสียงนี่แหละลงรูปลงเสียงนี่แหละเนี่ยจะบ้ากันตรงนี้แหละไม่รู้นี่แหละมันบ้านะไปลงไงรู้ตัวเราเนี่ยไม่บ้าไม่บ้าโยมพระโสดาบันไม่บ้าแล้วนะถ้ายังไม่เป็นโสดาบันยังบ้าได้นะโยมจะเข้าใจผิดนะโสดาบันนี่ไม่บ้าแล้วสติเป็นมาสติแหละโยมทำให้เป็นโสดาบันให้ได้ตั้งใจเลยโยมตั้งใจทำอย่างพระโสดาบันจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นพระโสดาบันอย่างที่อาตมาว่านี่แหละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสต้องละแต่สกายทิฏฐินี่แหละสำคัญละก่อนเลยตัวตนนี่แหละสำคัญที่สุดทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละทำยากที่สุดนะถ้าทำได้นี่แหละจะเป็นอริยะพระโสดาบันท่านอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าไม่ถือตัวถือตนถ้าถือมากแล้วมันลงนี่สำคัญมากนะโยมนะการปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่อนน้อมถ่อมตนนี่สำคัญที่สุดปลดตัวปลดตนได้และจะมีความสุขมากปฏิบัตินี่ต้องปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละคุณธรรมของอริยะบุคคลขั้นต้นคือปลดตัวปลดตนนี่แหละทำเลยโยมทำในปัจจุบันนี่แหละและจะมีอานิสงส์มากปฏิบัติยังไงให้เอาจิตไว้ในกายปฏิบัติเนี่ยยังไงก็ถูกไม่ผิดเลยถ้าจิตไว้ที่กายไม่มีผิดถ้าจิตออกไปข้างนอกก็ผิดจิตที่ส่งออกไม่เอาจิตต้องออกมาอะไรตัดมันนั้นละมันนั้นปล่อยมันนั้นวางมันนั้นเอาจิตไปไว้ที่กายเราภรรยาท่านรู้จิตเห็นจิตนี่นะเห็นตลอดนะคิดอะไรก็เห็นคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ตัดสินใจได้รู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวเองนะต้องทำอย่างนั้นนะชอบรู้ชังรู้นี่แหละสำคัญเห็นที่ใจเราเนี่ยเห็นปัจจุบันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันทำให้อยู่กับปัจจุบันคือเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตคิดอะไรก็รู้ชอบอะไรก็รู้ชังอะไรก็รู้รู้แล้วมันละไงรู้ธรรมะคือรู้แล้วละอยู่กับเฉยชอบกับเฉยไม่อยู่กับเฉยเห็นชังแป๊บเดียวก็เฉยมาอยู่ก็เฉยเนี่ยก็เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์ต้องเห็นอย่างนี้เห็นแล้วไม่เฉยไม่ใช่ต้องมีเฉยเฉยเกิดเมื่อไรก็ใช่เมื่อนั้นแหละเนี่ยสำคัญนะปฏิบัติไปทำไปให้โยมนี่แหละทำอย่างนี้แหละปลดตัวปลดตนพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้เนี่ยสำคัญนะกราบไหว้เนี่ยนี่พระอริยะท่านซ่อนไว้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ศาสนาพุทธมีไปแล้วกราบไหว้ไม่มีหรอกเขาจับมือกันจับหัวจับไหล่กันเออพุทธศาสนาเนี่ยที่สอนให้กราบให้ไหว้โอ้ดูน่ารักไหมน่ารักน่าเลื่อมใสอ่อนน้อมถ่อมตนโอ้ดูมันปลดตัวปลดตนนี่มันสุดยอดจริงๆมีความสุขตัวตนนี่แหละมันทำให้ทุกข์
พราะตัวพระตนนี่แหละจะมีความสุขคนยอมไงเรื่องยอมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญที่สุดเลยต้องปฏิบัติเพื่อยอมมีอะไรไหมครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับ ครับมีคำถามจากคุณโยมหมวยนะครับปทุมธานีคุณโยมจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องศีล5และศีล8ถามว่าโยมถือศีล5ทุกวันพระและวันธรรมดาเพราะต้องกินยาหลังอาหารตอนเย็นทุกวันและยาแรงมากถามว่าถ้ารักษาแต่ศีล5โดยไม่ถือศีล8เลยจะบรรลุธรรมได้หรือไม่เจ้าคะและอานิสงส์ของศีล5และศีล8แตกต่างกันอย่างไรและควรทำอย่างไรเจ้าค่ะศีล5เท่านั้นแหละโยมศีล8ถ้าเราจำเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องสื่อเลยครับเพราะว่าเราต้องถือแล้วผิดเนี่ยหนักไม่ถือดีกว่าถือว่าเราสมาทานศีล8อย่างเงี้ยแล้วไปกินข้าวเย็นเนี่ยโอ้โหไม่สมาทานดีกว่าศีล5ก็พอแล้วเขาเป็นโสดาบันได้ต้องถึงอรหันต์ก็ได้ครับศีล5นี่แหละสำคัญที่สุดเลยโยมทำเถอะแล้วก็อยากมีอานิสงส์มากคือนี่แหละที่อาตมาบอกเนี่ยปลดตัวปลดตนนี่แหละตัวนี้แหละตัวสำคัญที่สุดเลยบางคนอยู่ตรงนี้บางคนมันอยู่ที่ปลดตัวปลดตนนี่มีตัวมีตนมันไม่มีทางหรอกไม่ได้มากคนหรอกพระโสดาท่านปลดตัวปลดตนไงปลดตัวปลดตนนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยปลดตัวปลดตนมันยอมนะยากยากที่สุดคือยอมนี่แหละทำอะไรไม่เกิดไม่ยากเกินยอมถ้าไม่งั้นจะเป็นอริยะได้หรือถ้าไม่ยอมอ่ะยอมทำยอมให้ได้ยอมให้ได้ยอมต้องยอมให้ได้ทำใจยอมให้ได้แล้วหมดปัญหาไม่ทะเลาะกับใครพระอริยะไม่ทะเลาะกับใครโสดาเนี่ยไม่ทะเลาะกับใครแล้วไม่เถียงกับใครแล้วหมดแล้วก็ทำอย่างอริยะทำไปอย่างนี้แล้วบางคนจะเกิดโยมศีล5นี่ถือไว้ศีล5นี่สำคัญมากนะโยมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยศีล5พระศีลมากถ้าผิดวินัยไม่ได้มรรคผลปฏิบัติไม่ได้มรรคผลหรอกแต่ยอมสิน้อยสิน้าแต่บริสุทธิ์มาคนเกิดได้สิน8สิน10ถ้าสินไม่ดีมันก็คล่องไงพระเนี่ยมันคล่องพอพิสินแล้วมันคล่องเอามาคนยังไงไม่ได้มาคนหรอกยอมเสือสิน้านี่ไม่พิสินไม่คล่องอ่ะไม่คล่องปฏิบัติแล้วมันไปได้แต่คล้องเองไม่สงบหรอกโยมปฏิบัติไม่สงบหรอกทำสิ้นให้ดีสิ้นดีเดี๋ยวมันจะมีความสงบสงบง่ายทำสิ้นให้ดีอะทำไปเถอะโยมสิ้นนี้รักษาไว้เช้าอย่าลืมนึกถึงสิ้นมันจะได้ปีติใจกลางวันนึกถึงสิ้นเย็นก็นึกถึงสิ้นเนี่ยวันหนึ่งต้องน้อยอย่างต่างเวลาสมาทานด้วยสมาทานในใจเรานั่นแหละนึกถึงสิ้นในใจเรานี่แหละมรรคผลจะเกิดได้เวลาจะตายเนี่ยเราโอ้เราจะนึกถึงสิ้นเราเนี่ยโอ้โหเราจะปลื้มใจเราจะดีใจเพราะเรานึกถึงตลอดไงเนี่ยปฏิบัติจะได้มรรคผลมันต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าโอ้โหไปไหนก็ขอหวยงั้นจะพอนอนจะพอนี่ว่านับถือมันไม่ใช่หรอกต้องนับถือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นกราบไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะพอนอนจะพอนี่อย่าผิดแหละอย่างนั้นนับถือพระพุทธเจ้าไม่จริงนับถือต้องนับถือให้จริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงให้มั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้มั่นอยู่ตรงนี้เ
มีอานิสงส์มากนะโยมมีอานิสงส์มากถ้าเรามั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยทิ้นยังไม่ดียังไม่เป็นไรขนาดคนกินเหล้านะแต่นับถือพระพุทธเจ้ามากพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยโอ้นับถือมั่นคงพอเราจะตายเธอสิ้นเลยสมาทานสิ้นเลยรู้อยู่ฟังธรรมอยู่และปฏิบัติได้มรรคผลเลยนะเห็นไหมโยมเนี่ยสำคัญมากเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยสำคัญมากเลยนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ไปไหนโยมสุขติพุทโธเนี่ยสุขติแน่ก่อนตายทำใจยังไงอย่าไปคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้อย่าไปคิดถึงอะไรทั้งหมดไม่ใช่ของเราแล้วมันจะเปล่าจะไปแล้วรักกันยังไงต่อให้ตายพร้อมกันไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันหรอกตายพร้อมกันแต่ไม่ไปอยู่ด้วยกันหรอกใจไม่เท่ากันไงสิ้นก็ไม่เท่ากันถึงสิ้นหน้าเหมือนกันแต่ว่าใครจะมั่นคงกว่ามันคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สำคัญสำคัญมากมันคงในศีลนี่ก็สำคัญมากถ้าใครทำศีลเป็นศีลเมตตาได้โอ้โหนั่นแหละใกล้อริยะแหละใกล้อริยะอริยะท่านเป็นศีลเมตตานะโยโสดาบันนี่ศีลเมตตาทงสานไปหมดถ้าทางโลกเป็นญาติหมดสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เป็นญาติละหมดจริงๆก็เป็นมาอย่างนั้นจริงๆพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นในโลกนี้ไม่มีหรอกที่ไม่เป็นไม่เคยเป็นญาติก็ไม่มีเคยเป็นกันทั้งนั้นแหละเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นญาติกันมาทั้งนั้นเลยเกิดมามากขนาดนั้นนะเกิดตายมามากขนาดนั้นนะน่าสงสารตัวเองนะนึกไปบ่อยโยมเป็นดินทั้งแผ่นเนี่ยเข็มจี้เราตรงไหนก็ไม่พ้นหรอกลุ่มฟังศพเราทางนั้นเรานอนตายมาทางนั้นในน้ำเราก็ตายบนบกเราก็ตายไหมบนอากาศเราก็ยังตายเป็นนกเป็นหนูเป็นอะไรเป็นสัตว์ที่หากินในอากาศก็มีนี่นี่แหละรวมก็ว่าแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยเอาเข็มจี้ตรงไหนไม่ผิดเลยไปจี้ในทะเลตรงไหนก็ไม่ผิดเกิดเป็นปลานอนตายมาทั้งนั้นแหละตีบนพื้นดินก็ไม่ผิดหรอกใต้ดินก็เป็นมาแล้วสัตว์ใต้ดินสัตว์บนดินเราเป็นกันมาทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงบ่อยๆโยมเราจะได้กลัวเราจะได้กลัวเราจะได้ไม่อยากเกิดเกิดมันไม่พ้นนรกสิเราเกิดมามากมายเท่าไรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปนรกพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้แล้วไปนรกอ่ะเท่ากับเข่าเท่ากับคนโคไปสวรรค์เท่ากับเข่าโคโคมีแค่สองเข่าแต่คนมาแล้วโอ้โหมากมายเหลือเกินก็ดูเถอะโยมคนในโลกเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยเนี่ยดูสิสัตว์นี่มันเป็นคนทั้งนั้นนะไม่ใช่เป็นเข่านะพวกเธอสินห้านี่แหละพวกให้ทานเธอสินนี่แหละให้ทานก็ไม่แน่นอนถ้าใจมันยังโกรธอยู่ให้ทานผลทานก็ยังไม่ได้ให้ผลหรอกไปกับความโกรธก่อนตอนจะตายนั่นแหละสำคัญตอนจะตายนี่สำคัญที่สุดเลยถ้าตายใจไม่ดีก็ไปไม่ดีไอ้ที่ดีนะไม่เป็นไรก็อยู่ในใจนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เดี๋ยวให้ทีหลังให้พ้นทีหลังรายก่อนก็ไปที่รายก่อนความโกรธเนี่ยโกรธเมื่อไรก็ไปนรกมั้งโกรธแล้วไปนรกเพราะนั้นอย่าโกรธโกรธแล้วต้องอายต้องทำใจให้อายความโกรธไว้ความโกรธเนี่ยเป็นของไม่ดีโลภก็ไม่ดีเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยโอ้ยอย่าเลยอย่าไปเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเลยจิตที่อยากได้เนี่ยกับจิตที่อยากให้เนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะเลย
ผู้ให้ยังเป็นที่รักใช่ไหมคนรักคนขโมยใครๆก็ไม่รักหรอกไม่มีใครรักหรอกไม่มีใครอยากใกล้หรอกคนให้คนก็อยากใกล้ใครก็อยากใกล้เป็นที่รักที่รักของคนดูปัจจุบันนี่โยมแล้วจะเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงก็ดูปัจจุบันนี่แหละคนมีปัญญาดูแป๊บเดียวคนมีปัญญาเนี่ยฟังถามครั้งเดียวเขาก็เข้าใจเอาไปปฏิบัติได้เนี่ยเป็นยังไงบางคนฟังมามากมายก็ไปเฉยๆทื่อๆไปบางคนมันเป็นยังไงศรัทธาเหมือนกันแต่มันน้อยบางคนศรัทธาแล้วโอ้มันมีปัญญาด้วยเนี่ยสำคัญนะทำไมจะมีปัญญาแล้วก็ภาวนาก่อนไงต้องภาวนานะปัญญาอย่างนี้มีคนที่มีปัญญาเนี่ยภาวนามาก่อนบางคนมีปัญญาทางโลกไม่มีปัญญาทางธรรมไม่ศรัทธาในธรรมะเนี่ยบางคนจบปริญญาแต่ไม่ศรัทธาธรรมะปัญญาอะไรอ่ะปัญญามันยังไปนรกอยู่ไงแต่บางคนเนี่ยไม่จบหรอกปัญญาก็ไม่ดีหรอกแต่ศรัทธามีปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยไม่ฉลาดแต่ศรัทธาปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติเออเป็นไงอ่ะก็ได้โยมก็ได้นี่สำคัญนะโยมเนี่ยมันมีอย่างนี้แหละบางทีมันทำให้ล่งนะทำให้ล่งบางคนโอ้รวยรวยมากมายแต่ปัจจุบันนี้เขายังรวยเอารวยเอาแต่เขาก็ไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่ทำทั้งหมดอ่ะคนคนหนึ่งเอ๊ไม่เห็นทำดีอะไรทำดีมันได้แล้วได้ดีเอาได้ดีเอารวยเอารวยเอาเขาทำไปก่อนมันยังไม่หมดโยมกรรมมันยังตามไม่ทันบุญเขามากบุญเขามากแต่ไปข้างหน้าแหละไม่มีแล้วหมดแล้วหมดชัดนี้แล้วหมดกันต้องไปใช้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีแหละที่ทำบาปที่ทำไว้บางคนโอ้ก็ไม่อยากพูดแล้วนะพูดแล้วมันกระทบกระเทือนบางคนทำบาปน่ากลัวเหลือเกินฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่างัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตโอ้โหน่ากลัวคนตอนงัวตอนควายเนี่ยโอ้โหเคยเห็นมานะเคยเห็นมาเขาเป็นหมอตอนงัวตอนควายโอ้โหเป็นกรรมเวลาจะตายมันปวดอันลูกอันทานะเป็นคนมันทุบปวดมันให้พ้นในชาตินี้เลยนะให้พ้นในชาตินี้เลยมันเป็นกรรมเหมือนกันโอ้โหทุบมันปวดเนาะดูให้เขาตอนงูตอนควายโอ้โหปวดทุบมันนะโอ้โหทำไมจะไม่ปวดแล้วมันเป็นกรรมเป็นกรรมมากเลยเวลาจะตายเป็นทรมานมากเลยมันก็เป็นกรรมเป็นกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำความดีวะแม้แต่นิดหน่อยน้อยนึงก็ต้องทำกรรมโนาสติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมใดไว้ก็จะต้องรับผลกลับนั่นแหละเราก็ทำแต่ดีสิทำดีได้ผลกรรมดีทำกรรมชั่วก็ได้รับผลกรรมชั่วปัญหาหมดหรือยังครับหมดครับหลวงพ่อครับเสริมหลวงพ่อตรงนี้ของคุณโยมหน่อยโดยที่สักครู่นี้หลวงพ่อบอกว่าศีล5เนี่ยเป็นศีลเบื้องต้นที่เราจะสามารถบรรลุธรรมได้โดยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้
ครับซึ่งในสมัยพุทธกาลก็จะมีอุบาสกที่ถือศีล5นะครับก็ตัวอย่างก็คืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีส่วนอุบาสิกาใช่ไหมครับฝ่ายผู้หญิงก็ถือศีล5นะครับหลวงพ่อก็คือนางวิสาขาก็สามารถบรรลุธรรมจนถึงอริยะเจ้าในขั้นโสดาบันครับอายุเจ็ดขวบนะครับหลวงพ่อครับโยมจะได้ทราบว่าแค่ศีล5โดยที่เราทำด้วยความมั่นคงแล้วก็อยู่ในศีลนี้อย่างตลอดชีวิตแล้วก็บรรลุธรรมแน่นอนครับครับศีล5นี่แหละโยมครับหลวงพ่อซื้อให้มั่นเตือนให้มั่นเถอะอย่าไปนึกว่าศีลมากจะได้บรรลุไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหลวงพ่อต้องปฏิบัติครับต้องตัดตัวตัดตนนี่แหละสำคัญต้องปฏิบัติต้องทำใจด้วยเรื่องทำใจนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยโยมต้องทำนะตัดตัวตัดตนนี่แหละเอาเลยตั้งใจเลยเราจะยอมเราจะยอมจะตัดตัวตัดตนเอาพักก่อนตัดตัวตัดตนนี่แหละพ้นทุกข์แน่นอนนะเราต้องละกิเลสด้วยต้องอายอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอายต่อบาปนี่แหละสำคัญนะโยมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีเวลาหมดสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจนะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะต้องขอพักสักครู่นะจากนั้นเรากลับมาถามตอบกันในช่วงที่สองนะก็ขอเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ให้พรมน้ำในใจให้ใจเย็นไม่โกรธกันสักปีหนึ่งสักปีหนึ่งนะเดี๋ยวบ้านเมืองจะสุขมากกันปีนี้เทวดาก็ให้เราส่งน้ำพิเศษน้ำพุทธมนต์ส่งน้ำใจเมตตาน้ำเมตตาโมกุรณาทายินดียะเอ็นดูน้ำผูกจิตโมผูกใจพุทลังไข้ไม่ทะเลาะกันด้วยพระพุทโธเราต้องไม่เกลียดกันบุญทั้งหลายที่ทำไว้จะเป็นของเราบุญทำตั้งแต่เล็กจนโตจะเป็นของเราถ้าเราไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉาไม่ให้ร้ายกันไม่นินทาไม่เสียดสีว่าร้ายกันบุญจะเป็นของเราตลอดชีวิตบุญเป็นไฟขาวบาปเป็นไฟดำโกรธก็เป็นไฟดำโลภโกรธหลงเป็นไฟดำอิจฉาริษยาเป็นไฟดำนินทาให้ร้ายเป็นไฟดำการแกล้งว่าแช่งชักอะไรกันนี่ก็เป็นฝ่ายดำเมตตาไม่โกรธไม่ว่าใครไม่ให้ร้ายใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่โต้ตอบใครอุเบกขาเป็นฝ่ายขาวนี่เขาเรียกว่าใจสีขาวคนกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ใจสีขาวคนที่ด่าพ่อล่อแม่กันไม่กตัญญูรู้คุณนี่ใจสีดำมีแค่สองสีเนี่ยสีดีมีสีเดียวคือสีขาวทำได้ไหมโยมคุณจะใส่เสื้อสีใดก็ไม่สำคัญสำคัญว่าคุณมีใจสีขาวหรือเปล่าใจสีขาวนี่ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ใจสีดำนี่คุณจะไปต่ำอย่างเดียวความแค้นความเกลียดความโกรธความอิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกแล้วก็นี่คือใจสีดำใจแค้นใจพยาบาท
มองคนอื่นในแง่ร้ายจะมองตัวเองในแง่ดีนี่ก็ใจสีดำนินทาให้ร้ายคนอื่นก็ยกย่องตัวเองก็ใจสีดำใจสีขาวนี่จะติเตียนตัวเองตักเตือนตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเองนี่ใจสีขาวสีขาวคือการชำระใจตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองไม่ได้ให้ร้ายใครทั้งหมดนี่ใจสีขาวน้ำนี่ไม่น้ำนี่เขาไม่มีวิญญาณน้ำนี่เขาเข้ามามาถูกร่างกายเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติจะให้เป็นอะไรก็ได้คนนั้นใจดีมันก็น้ำมันก็ดีคนนั้นใจร้ายน้ำมันก็ร้ายเห็นไหมคนใจสะอาดน้ำไปถูกก็สะอาดคนใจไม่สะอาดน้ำไปถูกคนใจไม่สะอาดน้ำก็ตกปลกเราไม่ได้อยู่ที่น้ำภายนอกเราไม่อยู่ที่สีภายนอกคนจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่น้ำไม่อยู่ที่สีไม่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่อยู่ที่ชื่อเพราะหรือไม่เพราะดังนั้นเรียกว่าคนอยู่ที่ใจดีหรือไม่ดีใจขาวหรือใจดำเห็นคนแก่เดินมาเนี่ยโอ้คนแก่น่าสงสารช่วยเหลือคนแก่เนี่ยเรียกคนใจขาวคนแก่ก็แก่ไปเถอะฉันเป็นคนวัยรุ่นฉันไม่สนใจนะปล่อยไปคนแก่แล้วก็ไม่มีอะไรดีนี่คนใจดำคนไม่ดูแลพ่อแม่นี่คนใจดำนะคนใจขาวก็ดูแลพ่อแม่นี่คนใจสะอาดใจขาวก็ใจสะอาดอันเดียวกันใจดำก็ใจสกปรกอันเดียวกันแล้วเราทำบุญเพื่ออะไรทำบุญให้ใจสะอาดใช่ไหมทำบุญให้ใจสว่างทำบุญให้ใจสงบทำบุญให้ใจเป็นบุญทำบุญให้ใจเนี่ยเป็นเที่ยงธรรมให้ใจเราเจออะไรก็มีความสุขเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วในชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ย
ก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความทนิทำนานดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาฐานการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชม
สิ่งอันพันละน้อยที่อาตมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1240 02-496-1164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะ
ก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับผมเจริญพรญาติโยมเราก็มาพบกันช่วงที่2โยมมีอะไรข้องใจสงสัยหรือปฏิบัติเป็นยังไงก็เขียนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะโยมนะคนฟังเขาจะได้มีปีติมีอานิสงส์นะโยมเหมือนให้ทำเป็นทาน การปฏิบัติมันต้องค่อยๆไปเป็นธรรมชาติบางคนก็ปฏิบัติใหม่ๆก็แค้นๆทำไปเล่นไปกันแหละเอ๊ะทำไปมันได้ดี ทำไปมันดีทำไปนะครับบางคนนี่เลิกหมดเลยดูหนังดูละครไม่เอาแล้วเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเอามันมีประโยชน์นะดูหนังดูละครต้องย้อนมันดูใจดูตัวเราถึงจะได้ผลถ้าไม่ย้อนมันดูแล้วก็ไปลงตามก็แย่ นี่แหละสำคัญนะมันต้องย้อนมาดูนี่คนเราเนี่ยมันติดเรื่องนี้สมมุตินะเขาเล่นเรื่องเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเขาไปติดไปเกลียดนางโกงทั้งนี้นางโกงนะโหคนดีเป็นคนดีมากนะอยู่บ้านนี่ปฏิบัติดีทำตัวดีนางเอกบางทีโอ้โหเป็นตัวร้ายเลยอย่าไปเล่นเป็นนางเอกคนก็รักลงนางกองนี่โอ้ยเมื่อกี้เอาทุเรียนป้านาเลยมันก็เป็นไปได้นะคนเราเนี่ยมันลงขนาดนั้นเลยนะลงมากลงมากจริงๆตัวนั่งดูละครมันต้องย้อนมาดูใจแล้วถ้าอย่างนั้นมันลงดูไปมันได้ผลหรอกยิ่งดูก็ยิ่งโง่ยิ่งหลงไงยิ่งโง่ยิ่งไม่ก็ยิ่งโง่ลงชอบลงชังมีความสุขมาแล้วมีความทุกข์เรื่องของเรื่องมันมีความสุขจริงๆดูไปเลยโอ้ไปด่าไปว่าโอ้ยเป็นแก๊งเป็นกลุ่มไหมนะเล่ากันคุยกันเนี่ยโหเป็นตุเป็นตะไม่ใช่คนฉลาดคนไม่มีธรรมะเขาเป็นอย่างนั้นแหละโยมของสมมุติเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดูของจริงอ่ะดูกายเราของจริงนี่แหละสำคัญปฏิบัติธรรมก็ดูความจริงของเราเนี่ยเดี๋ยวดูตัวเรานี่แหละผิดก็รู้ตัวก็รู้คิดดีรู้คิดไม่ดีรู้รู้ไปมันอายที่มาดูตัวเราเนี่ยมันจะอายนะเรื่องของเรื่องนะพอดูเข้าเอ๊ะมันเริ่มอายนะพอเริ่มอายใจมันเริ่มดีแหละอายใจดีนะโยมอิริความละอายอุตตปะความโกรธใจเบาเนี่ยมันเป็นเทวธรรมนะทำมันจิตของเราสูงขึ้นเป็นเทพแล้วใจเป็นเทพแล้วตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเทพแล้วไอ้ที่หลงอยู่งั้นน่ะตายไปไหนคิดดูก่อนแล้วกันหลงโอ้หลงจริงๆนะโอ้ได้หลงจริงๆธรรมะเนี่ยมันเรียนรู้ดูปัจจุบันดูตัวเราพระเจ้าถึงให้ดูตัวเราไงจะได้รู้ตัวเรารู้ไปเดี๋ยวมันจะอายอายตัวเราอายในจิตที่คิดไม่ดีแหละ
นั่นแหละเป็นธรรมจิตของเราจะสูงขึ้นมีหิริความละอายโอตปะไว้ความเป็นโกตบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองดูไปเถอะดูไป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 ดูนานๆมันก็ค่อยดีไปดีไปพัฒนาเลยไม่รู้ตัวนะปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันพัฒนาจิตใจของเราไปโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ไม่ไม่อายหรอกยังไม่อายดูดูไปก็เลยจะเริ่มอายแล้วพอเริ่มอายก็เริ่มดีพอเริ่มอายมันก็เริ่มดีแหละใจเราก็เริ่มดีแหละมีความอายเมื่อก่อนไม่อายอะไรเลยนะครับนะครับมันอายตัวเองอายตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดจะหมดปัญหาถ้ามีความละอายแล้วมันจะหมดปัญหาคนเราอะใช่ไหมคนที่ไม่มีความละอายมันไม่มีปัญหาครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมแม่พยอมนะครับจากสุพรรณบุรีคุณโยมบอกว่าดิฉันรับศีลอุโบสถตอนเช้าแต่พอถึงตอนบ่ายเผลอทานส้มเข้าไปแบบนี้จะบาปหรือเปล่าเจ้าคะแล้วจะต่อศีลได้หรือเปล่าเจ้าคะศีลอุโบสถนี่ขาดแล้วมันก็ขาดเลยวันเดียวไม่เป็นไรโยมทำเพราะเผลอไม่ได้ตั้งใจผิดเป็นการแต่ว่าน้อยนิดเดียวทำไปเพลินมันก็สอนเราให้เกิดความละอายอ่ะตอนนี้เราให้อายให้ระวังไว้ต่อไปจะได้ไม่เพลินไม่เป็นไรดีก็โยมไม่ทำเลยเพราะเพลินนี่แหละมันจะเกิดความละอายจะเกิดความเกรงกลัวมันจะมีสติเจริญสติไว้ที่โยมโยมเจริญสติไว้จะได้ไม่เพลิงไงมีสติไว้แต่เจริญสตินี่ไม่เพลิงโยมทำไปนะโยมนะคืออุโบสถก็ต้องคอยระวังสิ่งอุโบสถนี่มันขาดแล้วก็ขาดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเวลาแล้วขาดแล้วก็โยมให้มันขาดไปใจอื่นก็จะปล่อยให้มันขาดเรื่อยๆไปกันขาดแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวแค่เพลอก็เพลอมันก็ขาดสินก็ขาดนั่นแหละแต่ถ้าสินแปดนะต่อได้ไม่เป็นไรสินอุโบสถนี่มันสินวันหนึ่งเกินหนึ่งมันระยะสั้นแค่นิดเดียวก็สำคัญนะสำคัญสินมากเลยมันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันผิดแล้วมันสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วมันไม่ได้มรรคผลเนี่ยทำให้โยมเศร้าหมองทำใจเลยโยมแค่เผลอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่อย่าไปเลิกเธอนะเธออีกเตือนสติให้มากดูกายไว้จิตมาดูกายไว้ฝึกดูกายเนี่ยโยมสำคัญมากเลยดูกายจะเห็นจิตจะเห็นความคิดจะรู้กายรู้จิตแล้วเห็นความคิดด้วยให้เห็นทั้งกายทั้งจิตนะตามไปตามไปปฏิบัติมันต้องเห็นนะโยมที่ได้ทำมาเนี่ยต้องเห็นกายเห็นจิตต้องรู้กายรู้จิตไม่ได้รู้อะไรนะรู้กายเราก็รู้จิตเราภาวนาไปภาวนาไปมันเป็นไปเองค่อยๆเป็นไปเองทำไปทำจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละใช้ได้ทนแหละถ้าสติเป็นมหาสติเมื่อไรเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแล้วโยมทำไปมันถึงทำไปแล้วมันถึงจะทำจริงก็ถึงชาตินี้แหละโยมทำจริงก็ถึงในชาตินี้แหละคนจริงนี่มันต้องคนมีบารมีนะคนมีบารมีมันไม่ทำจริงหรอกเอาทำจริงนี่แหละเรียกว่าบารมี
บารมีธรรมทำให้จริงมันจะไม่เบื่อทำนะไม่เบื่อทำแล้วมันอยากทำอีกทำแล้วมันอยากทำอีกแต่ก็จะค่อยๆรู้ไป4ปี5ปี10ปีก็รู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปบางคนก็ปี2ปีก็ปฏิบัติสงบจริงแต่มันทียังไม่รู้ยังไม่บรรลุธรรมก็ต้องทำไปทำไปสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยเนี่ยสำคัญนะไม่เป็นไรโยมทำใจให้สบายเลยนี่แหละเป็นครูเป็นครูใหญ่เลยสอนเราไม่เพลอไม่เพลอต้องสำรวมต้องดูดูกายดูจิตดูกายดูจิตก็อยากกินได้มันต้องคิดนะคิดเยอะด้วยกว่าจะส้มกว่าจะพอกว่าจะเหมือนขาดสติไงขาดนานด้วยนะถ้าโยมเจริญสติโยมจะไม่ขาดนี่แหละการเจริญสติมันต่างกันนะก็ไม่มีสติเนี่ยมันลืมพอมีสติมันจะไม่ลืมช่วยให้จดจำได้ดีปอกปอกไปก่อนจะเข้าปากก็ใช้เวลาเหมือนกันนะหลายนาทีเหมือนกันนะสตินี่แป๊บเดียวจิตนี่แป๊บเดียวว่าไปแล้วแป๊บเดียวไปแล้วยมคิดอะไรยมก็ไม่รู้นะปอกซ้อมอยู่ไม่รู้ว่าคิดอะไรบ้างเหมือนอริยะพระอริยะท่านรู้ตลอดบอกท่านก็รู้คิดอะไรท่านก็รู้ตลอดมันคิดแวบเดียวไงไม่เหมือนปุถุชนปุถุชนมันเพลินคนปฏิบัติมากขึ้นมันก็เริ่มมีสติมากขึ้นนั่นแหละพัฒนาเนี่ยมันจะรู้ที่สตินี่แหละสติเป็นมหาสติคือสติที่เกิดแล้วไม่ดับไม่เสื่อมแหละโยมแต่ฌานนี่ยังเสื่อมได้นะอริยะก็ยังเสื่อมได้เพียรน้อยเมื่อไรเสื่อมเท่านั้นแหละแต่บางคนไม่เสื่อมหรอกสติเนี่ยไม่เสื่อมมีสติอยู่ตลอดเราต้องทำสตินี่แหละสำคัญที่สุดเลยสมาธิกับสตินี่ต้องไปด้วยกันจะมีสมาธิก็ต้องมีสติจะมีปัญญาก็ต้องมีสติสตินี่สำคัญที่สุดเลยทั้งสมาธิและปัญญาทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องมีสติสติต้องต่อเนื่องวิปัสสนาก็ต้องสติต้องมีสติดีถ้าไม่งั้นไม่เห็นจิตไม่รู้จิตไม่เห็นจิตสติเป็นมหาสติได้นะโยมปฏิบัติไปอย่าลืมเจริญสติโยมยังไม่ได้เจริญสติมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าโยมเจริญสติจะดีขึ้นนะโยมจะดีขึ้นเลยลองดูสิต้องทำสิดีที่เห็นจิตตัวเองไงทำไปเดี๋ยวเห็นจิตคิดเห็นจิตคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่แต่เห็นบ่อยนั่นแหละเห็นจิตบ่อยๆนั่นแหละนี่ก็สติโยมมีแหละสติดีเห็นจิตคิดเพลินรู้ละไม่ใหม่ก็จะเห็นจิตคิดเพลินก่อนนักเข้ามันก็เพลินน้อยลงไม่เพลินมากใหม่ๆเลยโอ้ยไม่รู้ความคิดเลยปฏิบัติธรรมใหม่ๆไม่รู้เดินมันจังไกลถามว่าคิดแรงเปล่าเดินมันเนี่ยไม่คิดไม่รู้ไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดอะไรนี่โอ้โถไม่เห็นจิตไงไม่เห็นจิตเราคิดจิตนี่มันคิดตลอดคิดตลอดคนรู้จิตเรียนจิตนี่มันจะเห็นจิตของตัวเองตลอดมันจะคุมจิตได้จิตแวบไปเนี่ยรู้
รู้แล้วล่ะบางช่วงมันก็มีรู้เหมือนกันแต่ไม่ละแต่รู้คิดอะไรก็รู้แต่สติมันน้อยสติมันไม่ชัดมันก็รู้แล้วไม่ละแล้วมันก็จะคิดไปอีกนะคิดตามไปอีกอย่างบ้านเก่าๆที่เราเคยอยู่มาเนี่ยสถานที่ที่เราเคยอยู่มานานเนี่ยเอาคิดเห็นตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วคิดไปเรื่อยๆคิดอะไรของมันเนี่ยแล้วก็ดูเอ๊ะจิตมันคิดไปทำไมจะคิดทำไมอ่ะแล้วก็หยุดมันไม่คิดแล้วไม่คิดก็มาคิดได้เออเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยคิดแล้วก็ไม่รู้ด้วยเราคิดไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่รู้แต่นี้เรารู้หมดแหละคิดอะไรก็รู้เพราะมันมีเนี่ยรู้ละนี่แหละไอ้ตัวรู้ละนี่แหละตัวสำคัญที่สุดเลยสติเป็นมหาสติจะมีรู้ละแล้วรู้เฉยด้วยรู้แล้วก็เฉยนั่นแหละโยมก็ทำไปทำต้องทำให้ถึงตรงนี้นะโยมทุกคนต้องทำให้ถึงตรงนี้กรรมจะได้เป็นโอโหสิกรรมทำไม่ถึงไม่เป็นโอโหสิกรรมหรอกโยมยังไม่พ้นนรกไปสวรรค์ได้แต่ยังต้องนรกอยู่แม่สำคัญนะโยมทำไว้เยอะๆทำไว้ยำไว้ทานให้เยอะๆศีลก็รักษาไว้ให้มั่นปฏิบัติตามภาวนาครับสงบไว้ตลอดชีวิตเลยทำไว้ตลอดชีวิตปฏิบัติต้องปฏิบัติตลอดนะต้องทำตลอดต้องทำอย่างอริยะเลยนี่พระอริยเจ้าท่านมีตลอดสติเป็นมหาสติท่านมีตลอดมีสติตลอดเห็นจิตตลอดคุมจิตได้ตลอดมันมีขั้นหนึ่งมันมีขั้นหนึ่งมันจะเป็นอัตโนมัติอะไรกระทบนี่มันจะรู้แล้วละเลยพบรู้แล้วละนี่แหละสำคัญรู้ละรู้เฉยนี่แหละปฏิบัติไม่มีอะไรก็มีอยู่เท่านี้แหละให้รู้ละรู้เฉยให้ได้เลยเนี่ยปฏิบัติก็รู้วันนี้แหละดูกายไปอยู่กายไปพอถึงมหาสติแล้วมันจะรู้กายตลอดเห็นกายตลอดลมเมื่อไรก็รู้เห็นลมหายใจเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นใจนึกคิดเห็นลมหายใจเห็นกายเห็นใจนึกคิดนานๆคิดออกไปก็รู้ก็อยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมก็คือทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันทำจิตให้เป็นปัจจุบันรู้ละรู้ทันตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวละปฏิบัติจนรู้ละนั่นแหละใช้ได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นอย่างนั้นนะคนเห็นธรรมนะเห็นพระพุทธเจ้านะต้องรู้นะไม่รู้จะเชื่อเลยโยมไม่เห็นจะเชื่อไม่เชื่อหรอกต้องเห็นใจเฉยนั่นแหละจิตเดิมต้องเข้าถึงครับถึงแล้วได้ถึงเกิดมหาสตินั่นแหละจะเชื่อจะไม่สงสัยแหละยังไงก็ไม่สงสัยจะสงสัยยังไงมันไม่สงสัยหรอกเห็นใจเฉยแล้วไม่สงสัยเขาถึงนิโรธนั่นแหละไม่สงสัยแหละไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าแล้วว่าโอ้มีจริงให้เข้าถึงใจเฉยพระโสดาต้องถึงนะมันต้องเกลี้ยงสะอาดบริสุทธิ์2-3 นาที
แล้วก็มีมหาสติเกิดขึ้นก็จะเห็นใจเฉยเห็นใจของเรานี่แหละเห็นตลอดคุมตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดเตือนเมื่อไรรู้มันนั้นตัวมันนั้นจะเห็นติดตลอดคุมติดอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นหมดเลยนะหมดครับหลวงพ่อหมดคำถามนะครับญาติโยมก็เขียนมาคุยกันบ้างนะปฏิบัติเป็นยังไงสงบยังไงก่อนจะสงบได้มันเป็นยังไงบ้างจะเราจะได้รู้ไงหมายคนอื่นฟังบ้างเรามาเล่าคนอื่นฟังบ้างที่เราปฏิบัติมามันเป็นยังไงมันได้ยังไงบางคนสวดมนต์ได้สมาธิบางคนสวดมนต์สวดจนติดเนี่ยสวดจนติดได้สมาธิได้สวดมนต์ก็บรรลุได้นะบางคนนะแต่ถ้าสวดไปอ่ะถ้ามันสงบก็ต้องหยุดสวดนะสวดไม่ได้สวดหยาบเป็นอย่างนั้นนะสวดไปใจมันสงบใจสงบไม่สวดโอ้สวดไม่ได้สวดมันหยาบพอไม่สวดโอ้จิตมันดิ่งเนี่ยนี่แหละจิตมันจะสงบหรือมันจะเป็นอย่างนั้นสวดมนต์สวดได้โยมเดี๋ยวใจมันสงบได้สวดไปแล้วมันมีปิตินะมีปิติแล้วมันจะสงบได้สวดมนต์ก็สงบได้บรรลุได้นะสวดมนต์นะสำเร็จได้สงบนี่สำคัญบางคนมีบารมีมันไม่รู้หรอกบางทีเราอาจจะทำมาในอดีตชาติเยอะบางคนเนี่ยทำครั้งเดียวนะเข้าใจธรรมะเลยสงบครั้งเดียวเนี่ยไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อพระเล่าไม่เชื่อเลยโยมท่านโบสถ์อยู่ได้ตลอดโยมมาชวนศึกก็ไม่ศึกหรอกศึกไม่ได้แล้วไงจิตสงบแล้วตอนที่ไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมเริ่มสวดเริ่มนั่งสมาธิสงบแล้วบรรลุเลยจิตท่านแปลกมันไม่แน่นอนหรอกโยมทำไปเถอะปฏิบัติเนี่ยทำปฏิบัติไปบางทีบรรลุมันไม่ยากนะบางทีมันบรรลุง่ายก็มีเนี่ยเห็นไหมสงบครั้งเดียวมันสำเร็จเลยมีพระอยู่องค์หนึ่งก็ไม่บอกชื่อท่านหรอกอ่านในประวัติท่านโอ้ยังงี้เองเนาะเป็นได้เนาะเขาบอกกับครูบาอาจารย์แปลกแต่ท่านสงบแปลกสงบจนแปลกไปอีกอย่างหนึ่งสงบบรรลุไม่เหมือนกันบางคนทำไปค่อยๆรู้ไปค่อยๆรู้ไปหลายเดือนหลายปีกว่าจะสงบได้กว่าจะบรรลุได้โอ้หลายปีกว่าจะสำเร็จแต่ทำเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะโยมสมาธิที่ทำเนี่ยไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในใจเรานี่แหละโยมสงบแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเราไม่ได้ไปไหนเลยเราปฏิบัติมันเนี่ยมันเป็นบารมีสะสมไว้ในใจเราเมื่อคะแนนเนี่ยเราทำเนี่ยมันมีคะแนนไปเรื่อยมีคะแนนสะสมไปเรื่อยมีคะแนนสะสมไปเรื่อยคนได้จะรู้นะมันรู้ง่ายๆเลยมันรู้ง่ายๆแต่ก็ต้องสงบนะ
ต้องสงบพอสงบนี่อย่าทิ้งอย่าทิ้งจบอย่าทิ้งเลยพอจิตสงบนี่อย่าทิ้งพอออกจากความสงบแล้วเนี่ยออกจากอัปปนาแล้วมาอยู่อุปจารสมาธิเนี่ยกำหนดจิตไปดูจิตไปคุมจิตไปตลอดดูไปตลอดมันคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละไปรู้ไปคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละคิดอะไรก็รู้แล้วก็ละคิดอะไรก็รู้แล้วนั่นแหละเป็นบารมีสะสมที่รู้ละนั่นแหละมันทำให้สมาธิไม่เสื่อมนะเรารู้ละไปเนี่ยสมาธิจะไม่เสื่อมสมาธิไม่เสื่อมบางทีมันไปกระทบทำให้บรรลุได้ทำให้สำเร็จได้กระทบแล้วมันเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันเข้าถึงความสงบมันเข้าถึงนิโรธได้ไงมันเฉยกระทบหรือเฉยเลยกระทบไอ้ที่น่าโกรธไม่โกรธธรรมดาเห็นอย่างนี้ต้องโกรธแล้วชี้หน้าว่าเราเนี่ยจะไม่โกรธยังไงแต่มันกลับไม่โกรธอย่างเงี้ยเพราะเราทำไปยังไงล่ะรักษาจิตของเราไว้เงี้ยรักษาไว้จังหวะไม่เหมาะตรงไหนบางทีมันเกิดได้เลยปุ๊บกระทบเราเฉยนี่ใช้ได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะโยมทำไปโยมมรรคผลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเรานี่แหละพระเจ้าก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆตามไปเดี๋ยวมันถึงเองทำไปแล้วก็ทำไปมันก็สะสมไปเรื่อยๆชาตินี้ไม่สำเร็จไม่เป็นไรชาติหน้ายังมีมันก็จะถึงไวขึ้นเนี่ยสำคัญนะทำแล้วไปไหนนะถึงความสงบมันดับไปมันเสื่อมไปแต่มันก็เก็บอยู่ในใจเรานี่แหละบุญกุศลอ่ะมันยังอยู่ในใจเรานี่แหละนี่แหละเรียกว่าเป็นบารมีไงปฏิบัติธรรมนี่เป็นบารมีนะที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เรารู้ละกำหนดรู้ละไปเนี่ยที่ให้กำหนดกายเนี่ยเอาจิตไปกับกายเนี่ยดูอยู่กับกายเนี่ยคิดอะไรมันรู้แหละรู้แล้วก็ละมันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างก็รู้แล้วก็ละมันจะสะสมบารมีแล้วมันจะพัฒนาจิตของเราทำให้เราละอายนี่ความอายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะขึ้นจากการปฏิบัติของเรานี่แหละไม่ใช่เกิดจากไหนหรอกบารมีมันเกิดแหละยอมทำไปลองทำไปทำไมจริงอย่างอาตมาว่าแล้วก็ลองทำไปเลยกันจะเห็นอาการของจิตและจิตของเราจะถูกพัฒนาไปด้วยสติของเรานี่แหละมันไม่รู้ตัวหรอกนะไม่รู้ตัวหรอกไม่เสื่อมไปไหนหรอกถ้าเป็นงานคนพระพุทธเจ้าจะสร้างบารมีต้องเสียสงสัยกำไรเส้นมากลับเลยเห็นไหมสะสมไปนั่นนะใช้เวลานะทำแล้วไปไหนมันไม่ได้ไปไหนหรอกให้ทานบารมีทานโอปารมีทานปรมัตถบารมีแต่พวกเราได้ให้ทานแก่ทานบารมีอุปบารมีบางทีบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ได้ให้แต่มีอานิสงส์มากนะอุปปารมีให้อวัยวะได้เงี้ยให้ดวงตาอย่างเงี้ยให้อวัยวะให้ร่างกายเนี่ยเป็นบารมีเป็นบุญมากโยมให้ดวงตาตาจะดีอานิสงส์บางคนบอกไม่ได้หรอกให้ตาเดี๋ยวชัดหน้าก็น้อยมีตาเข้าใจผิดเข้าใจผิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ร่างกายนี้มันก็
มันก็เน่าเปื่อยไม่ได้เอาร่างกายนี้ไปหรอกไปไม่ได้หรอกอันถูกเขาฆ่าตายเขาตัดแกนตัดขาถ้าเกิดใหม่เขาไม่มีแกนมีขาดิไม่ใช่อย่างนั้นหรอกโยมพระเจ้าเสียสละไงตัดแขนก็ทนตัดขาก็ขันติก็ยังอยู่ตัดหมดเลยตัดหูตัดจมูกตัดก็ขันติก็ยังอยู่ยังมีขันติอยู่ตัดแขนก็ยังมีขันติตัดขายังมีขันติถ้าไปทำมาตัดจนตายตายแล้วเป็นยังไงคนทำนั่นน่ะลงนรกเลยตายทันทีเลยเห็นไหมถูกแผ่นดินสูบเลยแต่คนที่ถูกตัดแขนตัดขานะไปอยู่โน้นบนพรหมโลกนะโยมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเราแต่คนตัดเนี่ยโหไปนรกเอาเวจีเลยมันมีกรรมขนาดนั้นนะเป็นยังไงนะโยมพระพุทธเจ้าสละมาแล้วสละตลอดชีวิตได้เห็นไหมเห็นไหมสละได้นะถือไม่โกรธตัดอะไรก็ไม่โกรธตัดหูก็ไม่โกรธตัดแขนก็ไม่โกรธตัดจมูกก็ไม่โกรธไม่โกรธอ่ะโอ้ใจมันหยาบช้านะคนนะไม่โกรธตัดอาจนตายอ่ะโอ้กรรมปัจจุบันทันตาเลยตรงนรกทันทีเลยเนี่ยสำคัญนะบารมีต้องสร้างโยมพระเจ้าเราสร้างบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมากับอย่างน้อยนะเนี่ยนะอย่างน้อยมันต้อง16อสงไขยถ้ามากอ่ะ8อสงไขย16อสงไขยโอ้8อสงไขยก็มากกว่าพระเจ้าเรา8กับ16น่ะ8 2 10 16 16อสงไขยบารมีมากบารมีมากนี่ก็พุทธเจ้าเราสร้างบารมีน้อยหน่อยก็สิต้องไกลอย่างน้อยอยู่นะได้แค่ 5,000 ปีหมดละศาสนาหมดหรือหมดเกลี้ยงเลยนะไม่ใครรู้เลยนะหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ 5,000 ปีหมดแน่นอนคนจะอยู่แค่10ปีตายนั่นแหละหมดแล้วโอ้สร้างบารมีไว้นะโยมอย่าไปเกินในช่วงท้ายๆนะโอ้ช่วงท้ายๆลำบากมากเลยฆ่ากันไม่รู้จักสามีภรรยาพ่อลูกไม่รู้จักแล้วฆ่ากันสารพัดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแล้วพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่ออะไรก็ยังมีแล้วนะอยู่ที่ตั้ง 2,000 กว่าปีโอ้มันก็ค่อยเสื่อมไปนี่มันกึ่งพุทธกาลกว่าแหละมันก็เริ่มเสื่อมมาเยอะแล้วพระอริยเจ้าก็เริ่มน้อยลงพระอรหันต์ก็เริ่มน้อยลงจะมีอนาคามากขึ้นยังมีมากอยู่สกทาคาก็ยังมีมากอยู่โสดาก็ยังมีมากอยู่มากพระอรหันต์ก็เริ่มน้อยญาติตังหลวงพ่อมั่นเห็นไหมโอ้โหเป็นพระอรหันต์เยอะเลยเป็นพระอรหันต์เยอะมากก็ค่อยๆหมดไปค่อยๆเสื่อมไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมารุ่นหลังๆก็เริ่มเสื่อมไปแหละเพราะอะไรล่ะสมัยก่อนเนี่ยท่านทำแล้วท่านทำจริงๆนะฟังเขาอ่านประวัติท่านน่ะแต่ละองค์บวชพรรษาแรกโยมก็ตามศึกพรรษาสองโยมก็ตามศึก
ท่านทำสมาธิได้ตั้งแต่พรรษาแรกแล้วตั้งแต่เดือนแรกแล้วพระท่านมีบารมีไงท่านมีบารมีฟังท่านมีบารมีทำค่อยๆทำไปแล้วก็ได้ห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีนะครับนะครับโอ้รู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องนรกรู้เรื่องเปรตเรื่องอะไรโอ้ค่อยรู้ไปนั่นก็ค่อยรู้ไปก็ดีแต่ก็ฟังดูนี่แหละบารมีท่านสร้างมาท่านเคยสร้างมาแล้วจึงเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทำความเพียรนี้ทำไม่หยุดนะทำไม่หยุดพอเริ่มทำแล้วไม่ได้แท้ทำจุดจุดพอมีระบาดบารมีเนี่ยทำแล้วทำตลอดทำตลอดทำจนเท่ายันเท่านิพพานพอมรณภาพแล้วท่านก็พระโดก็เป็นพระธาตุพระโดก็เป็นพระธาตุถ้าท่านทำได้ฌานเนี่ยสงบจริง3ชั่วโมง4ชั่วโมงสงบเป็นวันๆบางทีบางทีหลายชั่วโมงสงบแล้วไม่รู้ตัวก็มีนะสงบแล้วไม่รู้ตัวเองโอ้โหรู้ตัวมาโอ้โห3ชั่วโมงดูนาฬิกาทำไปทำมาก็นั่งไปนะครับนะครับไอ้ใหม่ก็ตั้งเวลาแล้วนั่งชั่วโมงยังใหม่ไปดูเวลานะครับนะครับไม่ต้องดูเวลาละตั้งใจว่าจะชั่วโมงพอถึงชั่วโมงก็ออกตั้งใจว่าสองชั่วโมงก็ออกสมาธิเองนี่เขาเรียกว่าชำนาญแหละท่านชำนาญในการอธิษฐานเนี่ยสำคัญนะคนเป็นบารมีเขาได้จริงเขาทำมาอย่างนั้นเขาได้จริงแต่บางองค์นี่ท่านไม่มีทำฌานไม่เกิดฌานไม่เกิดสมาธิก็แต่ไม่ได้ฌานนี่แหละสำคัญเหมือนกันนะแต่สมาธินี่ก็ทำให้สำเร็จบรรลุได้นะทำให้สำเร็จบรรลุได้แต่ไม่ได้ฌานฌานถ้าได้เนี่ยต้องได้อย่างนี้แหละอย่างที่อาจารย์มาว่านี่แหละได้ตลอดเข้าได้ตลอดเข้าบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเข้าได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานจิตอธิษฐานชั่วโมงก็ชั่วโมงเดินทางไกลนี่ถ้าท่านจะหลับบนรถเนี่ยบางทีตั้งรถไฟเนี่ยตั้งอธิษฐานกล่าวว่าถึงตรงนั้นพอถึงตรงนั้นแล้วก็ออกสมาธิออกได้จริงๆพอถึงก็ออกเนี่ยแม่นยำอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยบารมีของท่านมีคนมีบารมีจะเป็นเองทำไปนี่แปลกนะเนี่ยเด็กๆเนี่ยอายุไม่มากหรอกอยู่10กว่าๆ11 12เนี่ยไอ้บทเนนแค่ไม่กี่วันทำสมาธิได้สมาธิแหละพอช่วงเย็นเนี่ยทำสมาธิเริ่มสงบพอชาวมุตทำต่อสงบเราเห็นข้างในเลยเกิดอสุภกรรมฐานเห็นตัวเองเนี่ยแต่พอออกมาก็เห็นคนอื่นอีกเห็นเป็นสี่โครงเห็นคนอื่นมันก็เห็นอย่างนั้นแหละเห็นตัวเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยเด็กนะเราก็เลิกทำก็เห็นทีเดียวครั้งนั้นแหละเนี่ยถ้าเขามาทำอีกเขาก็ต้องเห็นแสดงว่าเขาต้องชำนาญมาใช่ไหมเขาทำมาแล้วเขาชำนาญมามันต้องได้มาแต่อดีตชาติเห็นไหมโยเห็นไหมเนี่ยมันถึงได้ง่ายไงแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะ
บวชเนรไม่กี่วันบวชเนรไม่กี่วันทำได้เลยแต่แจกกว่านั้นเขาไม่ทำมันก็ไม่ได้ก็ได้แค่นั้นแหละเออแต่เนี่ยเมื่อโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาบวชพระตอนบวชพระเนี่ยถ้าเขาทำความเพียรอีกเขาก็จะได้พอได้เขาก็เข้าอย่างนั้นได้อีกเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละนี่แสดงว่าคนนี้เขาต้องมีบารมีมามันต้องมีมานะมีมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาทำมาเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสองสามสองปีสามปีนี่ตอนนี้อายุจะครบ17แล้วเอาครบแหละ17แล้วอยู่ยี่สิบมาบวชบวชพระเนี่ยบวชพระเขาต้องทำจริงนะบวชพระต้องทำจริงนี่ยังไม่ได้บวชพระไงบวชพระเขาว่าบวชเขาก็ต้องทำได้ขอให้เพียงเพียงตั้งใจเท่านั้นเพียงตั้งใจทำมันเขาได้แหละพอได้ก็ต้องได้ตัวเนี้ยตัวนี้ต้องเกิดทันทีเพราะว่าที่เขาเป็นเด็กเขาทำเขาเกิดเลยนะเขาที่สงบรวมวูบเข้าข้างในนี่เลยเห็นหมดเลยเห็นร่างกายตัวเองหมดเลยเห็นเป็นอรูปะเน่าเปื่อยผุพังไปเลยเห็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกออกจากสมาธิยังไม่เห็นคนอื่นอีกนะ เห็นฝรั่งเขาไว้ปวดด้วยไงก็เห็นฝรั่งเป็นที่โครงเลยโอ้โหเห็นเป็นที่โครงเออมันก็เห็นอย่างนั้นได้เนี่ยคนที่ทำอสุภะได้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและทำอสุภะได้ราคาจะดับบางคนถ้าบารมีเขานั่นบางคนเขาทำนี้แล้วบรรลุสำเร็จได้เลยจิตมันสงบเข้าซึ่งอย่างนั้นแล้วมันสงบออกมามันก็เห็นแล้วก็ยังมาพิจารณาเห็นพิจารณาง่ายแหละเนี่ยคอยอย่างเดียวแหละลงอย่าให้ลงได้อย่าให้ติดสมาธินี่ได้ทะลุไม่ลงไม่เป็นไรนี่ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปลงนิมิตอย่าไปติดนิมิตเอามาปลงเห็นแล้วปลงร่างกายตลอดเอามาปลงร่างกายตลอดเนี่ยจะดีมากเลยพอเกิดอสุภะอย่างเงี้ยตาข้ามจะเกิดไงมันก็ไม่เกิดตาข้ามก็ดับอย่างคนอย่างเงี้ยจะเกิดมรรคผลได้ง่ายไงจะเกิดมรรคผลได้ง่ายอาจจะเกิดมรรคผลได้นะคนที่สมาธิเกิดง่ายขนาดนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะสำคัญจริงๆเราทำไว้เถอะโยมพวกเราเนี่ยทำไว้สะสมไว้ทำไว้เยอะๆทำไว้มากๆทำไว้มากๆนี่บางทีมันไปเกิดบนสวรรค์แต่จังหวะดีนั้นมันจะมาเกิดอีกทีก็เป็นมนุษย์แหละจะสำเร็จได้คือไปอยู่บนสวรรค์มีพระพุทธเจ้าว่าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเราก็มาฟังทำสำเร็จได้เหมือนกันเนี่ยสำคัญนะโยมต้องทำไว้มากๆทำไว้เยอะๆทำไว้ตลอดอย่าทิ้งเรามีโชคมีบุญมากแล้วนะเกิดเป็นมนุษย์แต่พระพุทธศาสนาเนี่ยว่าไม่ใช่ง่ายมนุษย์ที่จะเกิดได้เนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าเปรียบเทียบแล้วน่าสังเวชเป็นไงครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับผมสำหรับวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้ว สาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Pageวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการ
สุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับพรอนุโมทนาญาติโยมนะขอให้บุญกุศลที่ทุกคนได้ทำในวันนี้จงเป็นบารมีเป็นตบะเดชะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงพัฒนาความสุขขอให้ได้ความสุขพัฒนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์